หลังขอโอกาสพอท่านครับอ้าวเมื่อคืนนี้ผมฟังดูทัศนวิสัยของเจ้าสัวของเมืองไทยเจ้าสัวเจริญเจริญที่ขายกับแกล้มนะครับไม่ใช่เจริญที่ขายสุราเขามีทัศนคติว่าในการที่จะให้คนมาทำงานกับเขาเนี่ยส่วนมากคนที่มาขอสมัครทำงานกับเขาก็เขาก็รู้ว่ามีแต่คนเก่งนะคนเก่งกับคนเก่งแล้วเขาจะให้คนเก่งทำงานกันยังไงเขาก็รู้ว่าธรรมชาติของเสือสองตัวเนี่ยมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็เลยต้องให้เสือแต่ละตัวเนี่ยไปเป็นพระเอกในแต่ละบทบาทของตัวเองมีวิธีให้เสือไปแสดงความสามารถก็คือเขาจะมี3ข้อเขาเข้าใจว่าคนเก่งเนี่ยต้องการเพียงแค่3อย่าง1ให้อำนาจสองให้เกียรติ3แล้วก็ให้เงินนะเงินเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเลยเขาบอกว่าถ้าคนเก่งมาพบเขาแล้วสิ่งแรกที่คนเก่งพูดคือเรื่องเงินเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยหมอนี่มันไม่ได้เก่งจริงมันเป็นพวกเห็นแก่ตัวคนเก่งถ้าพูดถึงเงินต้องให้เขาเนี่ยคำนึงคิดถึงทีหลังจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ที่จะทำก่อนนะครับคราวนี้เขาก็บอกไว้หลายอย่างแต่คราวนี้ผมประทับใจก็คือว่าแม้แต่ในวงการของพ่อค้าที่ทำมาหากินกับชาวโลกซึ่งจะต้องขายความพอใจแล้วก็ดูดเอาความพึงพอใจซื้อความพึงพอใจของชาวโลกมาจนกระทั่งได้กำไรเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เขาก็มีวิธีการใช้คนเก่งเป็นแบบนี้นะคราวนี้ของพ่อท่านล่ะครับพ่อท่านจะได้อธิบายให้ชาวไทยได้ทราบว่าการบริหารงานของพ่อท่านเนี่ยท่านมองคนเก่งอย่างไรแล้วก็ให้คนเก่งไปมีหน้าที่อย่างไรใช้ธรรมะอะไรให้เขาไปปฏิบัติครับพ่อท่านครับขอกราบอาราธนาครับก็เอามาให้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหมดนั่นแหละใครจะไปยังไงก็ช่างใครจะมายังไงก็ช่างใครจะเป็นยังไงก็ช่างเราจะไปบังคับเขาได้ไงใครเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นเขามาแต่ก็มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วลงท้ายก็จะเป็นคนที่เห็นแก่เงินน้อยที่สุดส่วนคนที่อะไรคนที่เก่งคนอะไรคนที่เก่งสามต้องการแค่3อย่างคืออำนาจเกียรติและเงินอะไรล่ะมีตัวเก่งมีอำนาจมีเงินเก่งอำนาจเงินสมรรถนะเก่งอำนาจเกียรติอำนาจเกียรติกับเงินครับดังนั้นแหละมันก็เป็นธรรมชาติในเรื่องของอำนาจนี่ซับซ้อนนะคนมีอำนาจคือคนที่คนอื่นเขาให้คนมีเกียรติครับก็คนอื่นเขาให้เหมือนกันส่วนเงินนั่นอ่ะไม่เกี่ยวหรอกใครจะให้ไม่ให้ก็ช่างเงินเป็นผู้พยายามได้ใช่ไหมฮะพยายามใช้ให้น้อยไว้มีแค่ให้น้อยให้พอเมื่อผู้ที่พยายามใช้ให้น้อยพอก็จบแล้วง่ายเงินไม่มียากอะไรเงินไม่ยากอะไรครับใช้ให้น้อยให้พออย่าไปใช้ให้มากแต่ใช้มากมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอบางใช้ให้น้อยก็พอน้อยก็พอแม้ที่สุดไม่มีเลยก็หากินหาอยู่ได้มีกินมีอยู่ได้เลี้ยงตัวรอดเมื่อก็ยังโควิดขณะนี้เนี่ยไปทำงานทำการที่ไหนไม่ได้เลยอยู่ที่บ้านตัวเองนี่แหละคนที่มันไปต้องไปพึ่งผู้อื่นต้องอาศัยสายยางจากผู้อื่นเนี่ยครับตายเลยแต่พวกเรานี่ไม่ต้องไปอาศัยสายยางใครของเราอยู่ในพุงเองเลยก็สบายกินอยากอยู่ได้มีอยู่ในพุงแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปอาศัยสายยางจากใครอย่างนี้เป็นต้น
ส่วนไอ้นั่นนะเท่าที่ผมสังเกตคนเก่งหรือมีอำนาจนะคนก็ให้ถ้าคนอยากได้ความเก่งคนอยากได้ความเก่งคุณอยากได้ยังไงนะอยากได้ความเก่งถ้าคุณไม่ทำของคุณเอาเองคุณจะไปซื้อมาจากร้านขยาเหรอเก่งซื้อความเก่งหน่อยเก่งไอ้นนท์เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้มีขายหลายๆประเภทคุณจะไปซื้อเอาจะได้อำนาจแสดงว่าคนอื่นเขาก็ต้องให้คุณเองอำนาจคุณอยากได้อำนาจคุณก็สร้างอำนาจเบ่งอำนาจคุณยิ่งไม่ได้อำนาจคนตรงนั้นน่ะโลกีเขาก็รู้เขาไม่ให้ใครอยากได้อำนาจยิ่งเบ่งอยากได้อำนาจก็ไม่ให้หรอกดีไม่ดีเขาเห็นว่าจะเบ่งอำนาจขึ้นมาอย่างมาปฏิวัติเบ่งอำนาจขึ้นมาปฏิวัติเขาก็พยายามไล่ลงเหมือนอย่างเมียนมาว่าตอนนี้พยายามประชาชนโอ้เมียนมาตอนนี้แสดงว่าภูมิของคนเก่งเนี่ยสมรรถนะเขาต้องไปสร้างเองนะครับแล้วก็นี้ยังมีนัยยะซับซ้อนอีกว่าสมรรถนะกับชื่อเสียงเนี่ยมาทำงานกับพ่อท่านสมรรถนะอย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้ปรากฏให้คนอื่นเห็นก็คือแม้คนอื่นเขาจะไม่ได้ยกย่องชื่อเสียงคุณเลยนะอาจจะข่มคุณด้วยซ้ำไปอาจจะให้ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้ให้เกียรติเต็มที่เลยแต่ลูกของพ่อท่านเนี่ยก็สามารถกัดฟันทำงานพิสูจน์สิ่งที่เขาไม่ได้ให้ชื่อเสียงสิ่งที่เขาไม่ได้ให้การยอมรับใช่เหมือนอาตมาเลยเหมือนตัวต้นแบบเลยเหมือนอาตมาไงเขาไม่ยอมรับหรอกอาตมาจะไปแคร์ทำไมนะยอมรับไม่ยอมรับอาตมาก็ทำอาตมาตามสบายเต็มที่ของเราครับมันก็เป็นไปเองก็งอกกองงามก็เจริญไปตามความจริงของมันเองครับแต่คราวนี้ถ้าคนที่จะไปสมัครทำงานกับเจ้าสัวเนี่ยถ้าเครดิตเดิมของผู้มาทำงานมีสมรรถภาพที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะใช้ความมีชื่อเสียงเนี่ยเรียกร้องขึ้นค่าตัวเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดมาหาพ่อท่านเนี่ยครับมาหาอาตมามาทำงานพ่อท่านนี่ยิ่งมีสมรรถภาพพิสูจน์เลยยิ่งมีสมรรถภาพมากยิ่งธรรมะเจริญยิ่งไม่แคร์เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องวุ่นวายเลยเรื่องทองยิ่งไม่ต้องใช้เลยใครจะใช้ก็ช่วยจะช่วยมาใช้จะช่วยมาซื้อมาหาช่วยอะไรก็ยิ่งไปตัวเองยิ่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเงินยิ่งสบายเลยมันตรงกันข้ามกันแล้วก็บางทีธรรมชาติภาพความต้องการอยากกับบางทีหมู่ไม่ให้ทำก็ยังสกัดไว้ไม่อยู่นะครับเพราะท่านที่เขาดีของท่านเตี้ยถ้าใจมันตั้งใจจะทำซะแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าอยากจะทำมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีสกัดไว้ยังไงเราก็ทำก็ให้มีสมรรถภาพแล้วก็ไม่ต้องอยากเก่งหรอกเก่งหรือไม่เก่งนี่นะมันไม่มีปัญหาเลยพวกคุณว่าอาตมาเก่งไหมซุปเปอร์เลยครับไอ้มาพวกคุณว่าอาตมาซุปเปอร์อาตมาก็ยังนึกอยู่เลยว่าในยิ่งไปต่อไปเนี่ยโอ้โหขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งโอ้โหยิ่งเผ็ดยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดนะขิงเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมานี่ยิ่งขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นก็อาตมาแล้วพวกคุณก็จะต้องรู้สึกเลยว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งแสดงสมรรถนะออกมาอะไรต่ออะไรก็ยิ่งเป็นจริงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกร้องไม่ใช่เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะเห็นความจริงเองอ่ะยิ่งอำนาจยิ่งไม่ต้องไปมีเลยอำนาจเนี่ยอาตมายิ่งรู้สึกเลยนะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไปแสดงอำนาจไปแสดงว่าอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหน่าเกลียดแต่มันไม่เข้าท่าเลยมันจะไม่ได้มันเป็นคนโง่อ่ะไปแสดงอำนาจเบ่งอำนาจคนโง่คนที่โอ้ยอาตมาถึงบอกว่ามันไม่อยู่ในวิสัยที่อาตมาว่า
ธรรมดาอาตมาเคยเป็นอำนาจมันเห็นมั้ยมันไม่มันอยู่ในตัวเลยมันอยู่ในจริตอยู่ในนิสัยอยู่ในวิสัยแล้วเสร็จแล้วคนอื่นเขาก็ยอมรับอยู่ที่ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ใจเรามีความเก่งมีความสามารถมีอะไรจริงไหมมีประโยชน์ต่อคนอื่นเขาจริงจริงไหมเขาก็จะยอมรับความจริงตัวเองนั่นคืออำนาจการยอมรับโดยปัญญาการยอมรับโดยดุษณีโดยเห็นว่าโอ้โหต้องอย่างนี้ต้องนี้ยอมรับนับถือยอมรับนับถือนั่นคืออำนาจโดยธรรมอำนาจที่บริสุทธิ์อำนาจที่วิเศษไม่ต้องไปคำนึงมันหรอกมันจะเกิดโดยธรรมครับผมเมื่อสมัยก่อนตอนที่ผมมาวัดใหม่ๆประมาณ2530-31นี่แหละผมก็ยังมีภูมิชาวโลกมาติดตัวอยู่ก็ไปคุยกับพ่อท่านเรื่องวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำพ่อท่านบอกโอ้ยอย่างนั้นนะมันความเห็นความเป็นผู้นำแบบชาวโลกที่จะต้องเอาอำนาจมาบริหารแล้วทำให้คนเกรงกลัวให้คนตกอยู่ใต้อำนาจความเกรงอกเกรงใจมีความกลัวอาตมาจะมาสอนสภาวะความเป็นผู้นำในอีกโลกนึงตอนนั้นก็ผมก็เออพอท่านจะมีสภาวะอะไรที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาหรือยังไงนะจะเป็นยังไงนะก็ตามดูอยู่ครับเพราะท่านก็เลยบอกว่าผู้นำในสายตาธรรมะก็คือผู้นำคือผู้รับใช้รับใช้หมายถึงว่าเขาใช้อะไรก็ไปเขาใช้อะไรก็ไปทำตามเขาใช้ยังไงล่ะครับทุกวันนี้ทุกท่านเพราะท่านพอจะอธิบายในรอบใหม่ที่มันมีผลความเจริญขึ้นกว่าเก่าได้ไหมครับในคำว่าผู้นำคือผู้รับใช้นี่ผู้นำคือผู้ทำงานมีประโยชน์ครับผู้อื่นได้รับประโยชน์จากเราไปเสมอนั่นคือผู้รับใช้ผู้มีประโยชน์ครับเรามีสมรรถนะมีความสามารถมีเวลามีแรงงานอะไรอะไรอยู่มีทุนร้อนอีกเราก็เอามาใส่กับงานสิ่งที่เรามีเรามาใส่กับงานไปแล้วเราผู้ที่จะทำงานให้แก่คนก็รู้ด้วยว่าเราจะทำงานอะไรงานอะไรที่สำคัญที่จำเป็นที่ควรจะทำอย่างยิ่งในกาลนี้เราก็ทำงานนั้นแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในงานนั้นทำให้เต็มที่อาตมาชัดเจนว่าโลกมันขาดธรรมะโดยเฉพาะธรรมะโลกุตระโลกมันขาดจริงๆธรรมะโลกุตระของพระเจ้านี่มันแย่ครับเราก็รู้ชัดเจนแล้วก็ทำตั้งอย่างนั้นน่ะก็พยายามที่จะสร้างปรุงแต่งให้คนเขารับรู้รับเรียนสามารถที่จะรับเข้าใจเอาโลกุตระธรรมได้ก็จนได้จนเป็นจนมีจนพวกเราก็เกิดผลโลกุตรธรรมมาเป็นชาวอโศกถึงขั้นสาธารณโภคีอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้โหแล้วก็ได้ผลสบายเห็นผลมาเรื่อยๆว่าเออแล้วมันก็สบายจริงๆมันสุดยอดเลยอะไรเงี้ยโดยความเป็นรูปธรรมนะครับโดยความเป็นนามผู้นำคือผู้รับใช้รูปด้วยนามด้วยผู้รับนามด้วยนามก็จริงใจรับใช้เราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ใครนี่เราเป็นผู้รับใช้อย่างเดียวถ้าเราเองเรารับใช้เขาแล้วนี่นะมันจะมีผลสะท้อนคนอื่นๆเขาจะมารับใช้เราโดยที่เราไม่ได้ต้องการจะให้มารับใช้เลยดีไม่ดีเกรงใจเขาจะตายเขาจะมารับใช้เราเองอ๋อมีสภาวะซับซ้อนคือสภาวะซ้อนอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจให้มันซ้อนไม่ตั้งใจมันซ้อนมันจะเป็นไปตามธรรมตั้งใจอย่างนั้นเราทำงานรับใช้จะมีคนมารับใช้เราเองโดยสัจจะไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องอยากได้จะมีมาจริงๆมีมาจนเกรงใจ
จนจะต้องอันนี้พออันนี้พอจะเริ่มจะเห็นตัวตนตัวอย่างสมมุติอันนี้มีปรากฏอยู่เห็นอยู่เหมือนกันครับใช่ครับจริงๆสิอาตมาพูดนี่ใครมีดวงตาใครเข้าใจอยู่คบคุ้นกันมาพอสมควรก็จะรู้ว่าโอ้จริงไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงและจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าสังคมมีความรู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนมีจริตนิสัยอย่างนี้ขึ้นมามากขึ้นสังคมนั้นก็เป็นอย่างชั้นสังคมชาวอโศกเรามันก็จะไปรูปธรรมออกมาเนี่ยมันคนไหนที่ยังมีจริตยังมีจิตต้องการใช้คนอื่นต้องการใช้คนอื่นโดยที่ตัวเองมีแต่เบียดเบียนผู้อื่นกินแรงผู้อื่นอยู่นะคนด้านน่ะเขาก็จะเห็นในหมู่กลุ่มนี่เขาก็จะเห็นถ้ายิ่งแสดงออกหยาบๆก็เป็นหมาหัวเน่าอยู่ในนี้เขาก็เห็นเพราะเราต้องเป็นคู่ที่รู้จริงแล้วก็ทำจริงๆด้วยรู้จริงๆว่าเออชีวิตนี้เนี่ยถ้าเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ลงแรงทำงานที่เราเห็นควรเราคือว่าวินิจฉัยหรือว่าเราพิจารณาแล้วว่าควรจะทำงานนี้งานนี้โดยเรากำหนดไม่ได้หรอกองค์ประกอบในกาลเทศะฐานะแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละอะไรมันอะไรเป็นความสำคัญอะไรเป็นความจำเป็นแต่ธรรมะนี่มันจำเป็นทุกที่ธรรมะโลกุตระในที่ที่ไหนมันขาดมันพร่องแล้วมันไม่รู้ยิ่งไปยุโรปไปทางที่อื่นมันยิ่งอยากมันยิ่งจำเป็นเลยแต่ไม่รู้จะไปยัดเยียดเขาได้ไงเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะหาว่าบ้าเขาจะไล่เกิงออกมาเท่านั้นเองว่าเขาไม่มีปัญญาไม่มีปฏิภาณที่จะรู้แล้วว่าไอ้นี่คือธรรมะหรือเพราะมันทนกระแสไงทนโลกุตระธรรมมันทนกระแสอย่างยกตัวอย่างง่ายแม้แต่พวกเราจนนี่แหละดีกว่ารวยนี่ทนกระแสชัดๆเนี่ยจะเอาจนไปยัดเยียดเขาไปประกาศไปมันจะเป็นไงมันก็หน้ามืดกันหมดแต่ของเรานี่มันชัดแล้วก็มาโอ้ต้องการจะมาจนต้องการจะมาจนจนกระทั่งกลายเป็นรูปธรรมจนกระทั่งกลายเป็นโอ้โหพยายามตั้งตระกูลตั้งชื่อตัวเองดังนามตระกูลในตัวเองเป็นจนไม่รู้กี่จนจนกระทั่งนายทะเบียนเขาไม่รู้จะช่วยตังค์ให้ยังไงพวกนี้มันจะเอาแต่จนเนี่ยครับสรุปแล้วก็คือขนาดจนอิลีอิลอยยังมีเลยในนามของพวกเรานี่ครับจนทั้งชาติสรุปแล้วก็อิลอยวันนี้ได้คุยจนทุกชาติวันนี้ได้คุยเรื่องผู้นำคือผู้รับใช้ผู้นำเมื่อเรารับใช้เมื่อเรารับใช้สังคมเราได้รับใช้เขาจริงๆเนี่ยมันจะจริงใจด้วยนะเรามีประโยชน์ต่อเขา รับใช้คือเรามีประโยชน์ต่อเขาจริงๆเราได้ทำประโยชน์ต่อเขาจริงๆและต้องรู้ว่าตัวเองได้ทำนะไม่ใช่ว่าหลงว่าเราได้ทำแต่เราได้บอกเขาเฉยๆแต่เราไม่ได้บอกเฉยๆบอกเขาด้วยแล้วเราก็ทำตามนั้นด้วยยถาวาทีสถาการีพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นเราได้ใจทำช่วยเขาจริงๆมันก็สมบูรณ์แล้วนี่จบละทั้งพูดทั้งทำอันนี้มีกรณีศึกษานะครับพระท่านเมื่อวานนี้กับแอดทองแก้วอุกียะสุโลกุตระก็คือคุณบอกชื่อได้ไหมครับท่านแสนดินพอดยังไงเดี๋ยวก็รู้อยู่เองก็คือเขามีความเป็นผู้นำแต่ว่าการทำแบบเขาเนี่ยคนไม่ตามคนไม่ตามคือเขามีสมรรถภาพที่ประเภทว่าไม่ไว้ใจคนอื่นไม่ให้คนอื่นทำความสะอาดอะไรเขาก็จะทำจนสะอาดอย่างที่ว่าคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะเขาไม่รู้ตัวเองเขาด้วยเขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้มาตั้ง6ปีทำไมมีแต่คนเขาไม่ชอบเขาไม่รู้ตัวนะว่าก็ท่านทำผิดอะไรอ่ะท่านก็ทำบริการรับใช้กับพวกคุณอย่างดีอย่างตลอดเลยคือเขาไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่เขามีการกำหนดสภาวะรับใช้ของเขาเนี่ยมันเป็นการ
แบบว่าเหมือนเห็นแก่ตัวนะไม่รู้ว่าเกิดความเห็นแก่ตัวซับซ้อนขึ้นมาว่าถ้าจะมาล้างหม้อล้างชามล้างอะไรพวกนี้แล้วคุณต้องล้างได้ตามสเปคของฉันนะท่านถึงจะให้ล้างอะไรอย่างเงี้ยพอใครทำไม่ได้ดีเขาก็ไม่ให้ทำเลยไม่ให้เขามาใกล้เลยจนกระทั่งเขาบอกว่าโควิดทำให้เขาเนี่ยได้หยุดงานอยู่บ้านก็เลยต้องได้ฟังธรรมจากพ่อท่านได้ทบทวนอยู่ตั้ง6เดือนโอ้โหเขาเพิ่งรู้ตัวเลยว่าตายนี่เราเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยพอโควิดเปิดเขาได้กลับมาทำงานรับใช้ที่บุญนิยมต่อเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยคราวนี้รู้จักมีน้ำใจอารีอารอบเข้ากับคนนั้นคนนี้ได้โอ้ปรากฏว่าเกิดอานิสงส์ใครๆก็รักใครๆก็อยากเข้าใกล้มีอะไรใครก็อยากเรียกกินนี่แหละครับ